สวัสดีเจ้าวันนี้มาป้ากันแล้วนะเจ้าน้องอิวสาวเนี่ยพาทำกินแซ่บเจ้าเมนูที่น้องจะทำวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะเจ้าผัดผักกูดใส่น้ำมันหอยนะเจ้ามาเจ้ามาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นน้องก็ได้ซอยพริกกับตุ๊กหอมไว้แล้วนะเจ้ากะไปตั้งในส่วนของกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกกับหอมลงไปผัดให้พริกกับหอมได้ประมาณนี้ก็มาใส่ในส่วนของผักกูดลงไปผักกูดน้องก็ได้เด็ดแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเจ้าผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะเจ้ารอผักสุกได้ประมาณ1กะมาปรุงในส่วนของการปรุงกะเอาทีทุกคนชอบบาดได้เลยนะเจ้าการทำอาหารเหมือนที่น้องบอกทุกคลิปนะเจ้าบ่มีผิดถูกเอาทีตัวเองชอบบาดได้เลยชอบรสไหนกะปรุงรสนั่นได้เลยนะเจ้าแต่ละทีก็อาจจะพัดเบอร์เมียนกันนะเจ้าบางทีเปิ่นก็จะใส่เต้าเจี้ยวใส่มะเขือส้มแต่น้องบ่ชอบใส่มะเขือส้มกับเต้าเจี้ยวนะเจ้าน้องก็จะบ่ใส่น้องก็จะใส่ผงปรุงรสซอสฝาเขียวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลน้องก็จะใส่แค่นี้เลยเจ้าพอปรุงเสร็จแล้วก็มาพัดให้ทุกอย่างเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวเนื้อเจ้าขอบคุณเจ้า